สวัสดีครับขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง Aquagenic Farm วันนี้ผมจะมาพูดถึงเรื่องปลาสดปลาตายยากประโยชน์เยอะปลาสอดเป็นปลาสวยงามที่รู้จักกันดีจัดได้ว่าเป็นปลาสามัญประจําของทุกบ้านเลยก็ว่าได้ด้วยประโยชน์ที่หลากหลายสีสันสวยงามในราคาย่อมเยาที่ใครๆก็สามารถเลี้ยงได้เป็นที่นิยมเลี้ยงอย่างแพร่หลาย เมื่อพูดถึงปลาสวยงามปลาสอดจัดได้ว่าเป็นปลสุดสัตว์ด้านปลาสวยงามอันดับต้นๆที่ใครๆก็ต้องนึกถึงแต่ทว่าความนิยมของปลาสอดนั้นไม่ได้หยุดอยู่แค่ในประเทศไทยเท่านั้นปลาสอดยังเป็นปลาสวยงามยอดนิยมในต่างประเทศอีกด้วยหลายๆคนอาจจะอยากรู้จักปลาสอดมากขึ้นทั้งการเลี้ยงปลาสอดยุ่งยากไหมปลาสอดมีสายพันธุ์อะไรบ้างสามารถเลี้ยงปลาสอดคู่กับปลาสายพันธุ์อื่นได้หรือไม่ประโยชน์ของปลาสอดนอกเหนือจากเพื่อความสวยงามมีอะไรบ้างรวมไปถึงข้อสงสัยเชิงลึก ในเรื่องของแนวโน้มความต้องการของตลาดในปัจจุบันตลาดปลาสวยงามที่รองรับทั้งขายในประเทศและส่งออกต่างประเทศเป็นอย่างไรบ้างวันนี้เราจะพูดถึงปลาสอดกันปลาสอดเรียกโดยรวมในภาษาอังกฤษว่า Molly ชื่อเรียกในภาษาไทยว่าปลาสอดสันนิษฐานว่าอาจจะเพี้ยนมาจากคําว่าสะอาดว่าสอดที่หมายถึงดาบซึ่งน่าจะมาจากลักษณะหางที่ส่วนปลายหางมีความยาวเรียวคล้ายดาบปลาสอดมีถิ่นกําเนิดในต่างประเทศเป็นปลานําเข้าที่ขยายพันธุ์ได้จากการเพาะเลี้ยงในประเทศ เนื่องจากปลาสวยงามนั้นสามารถเพาะเลี้ยงได้ง่ายในการทำธุรกิจปลาสวยงามจึงไม่ยุ่งยากใช้เงินลงทุนไม่มากใช้พื้นที่เลี้ยงน้อยให้ผลตอบแทนในระยะสั้นและสม่ำเสมอสามารถเลี้ยงเป็นงานอดิเรกได้และเป็นที่ต้องการของตลาดธุรกิจปลาสวยงามทั่วโลก สถานการปลาสอดและปลาสวยงามในประเทศไทยจากจากการศึกษาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่พบว่าสถานการธุรกิจปลาสวยงามในประเทศไทยถือว่าเป็นธุรกิจการเกษตรที่สําคัญของประเทศมีแนวโน้มที่จะมีการขยายตัวและเติบโตอย่างต่อเนื่องเพราะความต้องการทั้งในประเทศและต่างประเทศมีแนวโน้มสูงขึ้น ถึงอย่างนั้นความสามารถในการเพาะพันธุ์ในไทยยังไม่เพียงพอต่อความต้องการของตลาดทั้งภายในและต่างประเทศในสภาวะตลาดปลาสวยงามปัจจุบันการรักษาสายพันธุ์และการพัฒนาสายพันธุ์ใหม่ๆเป็นสิ่งสำคัญที่จะสร้างความแตกต่างซึ่งเกษตรกรปลาสวยงามในไทยคำนึงถึงเรื่องนี้เป็นอย่างดี ปลาสวยงามที่ผลิตในไทยจึงเป็นที่ต้องการในตลาดต่างประเทศเป็นอย่างมากแต่เนื่องด้วยกำลังการผลิตในไทยยังน้อยเมื่อเทียบกับปริมาณความต้องการทำให้ธุรกิจการเพาะพันธุ์ปลาสวยงามเป็นที่น่าจับตามองอีกธุรกิจหนึ่ง ปลาสอดเป็นปลาสวยงามน้ำจืดชนิดหนึ่งที่จัดว่าเป็นปลาติดตลาดเป็นที่นิยมและรู้จักกันอย่างแพร่หลายเป็นปลาที่เลี้ยงง่ายโตเร็วขยายพันธุ์ได้รวดเร็วในครั้งละปริมาณมากถึงแม้ว่าจะมีราคาไม่สูงมากนะักแต่มีความสวยงามทำให้เป็นที่ต้องตาของผู้เลี้ยงโดยทั่วไป จึงมักจําหน่ายได้ง่ายและสามารถจําหน่ายตลอดทั้งปีปัจจุบันนิยมเลี้ยงกันมากในตู้กระจกภาชนะหรือบ่อเลี้ยงปลาภายนอกอาคารซึ่งถ้าเป็นบ่อเลี้ยงปลาภายนอกอาคารมักเลี้ยงร่วมกับการเลี้ยงพันไม้น้ำเช่นในกระถางบัวอ่างเลี้ยงสาหราย และในปัจจุบันมีหลากหลายสีหลากหลายสายพันธุ์โดยจะมีสีแดงสีเขียวสีเหลืองสีดำและสีขาวเป็นหลักโดยอายุเฉลี่ยของปลาชนิดนี้จะอยู่ที่ประมาณ 1—2 ปีขนาดตัวโต,วตวเต็มที่อยู่ได้ที่ประมาณ2-5นิ้วปลาสอดเป็นปลาที่อาศัยอยู่ร่วมกันเป็นฝูงหากินตามผิวน้ำไม่ว่าจะเป็นปลาสอดแดงหางดาบ ปลาสอดทักซิโดหางบ่วงปลาสอดสามสี 4, ปลาสอดโกดักปลาสอดซานตาคลอสและอื่นๆอ,อีกมากมายชื่อเรียกก็จะแตกต่างกันไปตามลักษณะแล้วสอดมีหลากหลายสายพันธุ์อย่างมากเนื่องจากในปัจจุบันมีการพัฒนาสายพันธุ์ต่างๆให้มีความหลากหลายจนเกิดเป็นสายพันธุ์ใหม่ๆขึ้นมา อแมนอเนมอนได้มีการพูดถึงลักษณะการเลี้ยงปลาสอดร่วมกับปลาอื่นๆตามหลักการแล้วปลาสอดชอบอยู่กับปลาสอดด้วยกันมากกว่าและควรที่จะเลี้ยงปลาตัวเมียให้มากกว่าตัวผู้เพื่อป้องกันไม่ให้ปลาสอดตัวเมียเครียดมากเกินไปส่วนปลาประเภทอื่นๆที่สามารถเข้ากันได้ดีกับปลาสอดได้แก่ปลาหางนกยุงปลาบอลลูนปลาเทวดาปลานีอนปลาสลิดปลาทองปลาหมอดสีปลาดุกใต้และปลากัดเป็นต้น ก็ต้องขอขอบคุณทุกๆท,ท่านที่กรุณาดูคลิปจนจบถ้าเพื่อนๆชอบดูคลิปแบบนี้ก็ฝากกดไลค์กับซับด้วยนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ